มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุตุเตือนฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ซึ่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันนะคะจะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ